สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk Transit Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กราสูริตครับสูตรน้ํา90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับรวมทั้งทาง Facebook Live นะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยได้ครับมาดู SMS ครั้งเก่านิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบ RPX ถามถึงผ้าใบในรถ BMW ครับในรุ่น Cabriolet นะครับชอบมีดอกหญ้าปลิวมาติดมีวิธีดูแลหรือแก้ไขยังไงครับก็มีแปรงปัดไงแปรงรองเท้าอ่ะแปรงขนอ่อนอ่ะจริงแล้วใช่จริงแปรงรองเท้าเนี่ยแปรงรองเท้าแต่ต้องไม่แปรงขนอ่อนนะฮะไม่ใช่แปรงไม่ใช่แปรงขนแข็งนะแปรงขัดรองเท้าอ่ะแต่เป็นแปรงขนนุ่มๆซื้ออย่างดีหน่อยนี่เป็นด้ามไม้อ่ะแล้วก็เป็นแปรงขนอ่อนอันนั้นคือวิธีที่หนึ่งแล้วก็ปัดวิธีที่สองคือเคยเห็นอะไรนี่ไหมที่เป็นลูกกิ้งแต่มันเปลืองลูกกิ้งแล้วเป็นกิ้ง 3M ที่ไว้เขาเก็บพวกขนหมาขนแมวตามเสื้อสูทอ่ะแต่แล้วมันเปลืองเปลืองเพราะไถเปื้อนเดียวนี่เต็มเลยที่สุดนะที่แนะนำก็คือจอดที่ร่มแล้วแต่ที่ร่มก็จะมีเรื่องของลมที่มันพัดพวกดอกหญ้าไม่ต้องนั้นไม่เป็นไรใช้ผมแนะนำให้ใช้ผ้าคลุมใสครับพลาสติกคลุมรถนะฮะใสๆเนี่ยคลุมแล้วมันจะกันที่ฝุ่นได้แล้วก็กันพวกนี้เข้าไปติดได้จริงๆมันจะมีสเปรย์ที่เป็นสเปรย์เคลือบอันนั้นมันเคลือบแต่ก็ยังติดก็ฮะสเปรย์เคลือบจะมีสเปรย์เคลือบบำรุงกับสเปรย์เคลือบแบบนาโนนะใช่สเปรย์เคลือบนาโนเนี่ยจะกันทั้งฝุ่นทั้งน้ำแล้วก็กันจริงๆแต่ก็เสร็จกันน้ำเห็นเสร็จดอกหญ้าอยู่ดีอ่ะเสร็จใบมงใบไม้เนี่ยแต่ไอเสร็จมันหลุดแต่ว่าไอเสร็จเล็กๆใช่ๆคือต้องทำร่วมกันครับต้องทำร่วมกันครับยังไงก็มียังมีที่ฝุ่นอยู่ผมว่าแปรงปัดเนี่ยผมว่าสวยแล้วหลังคามันจะหล่อมากแปรงขนอ่อนนะปัดแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบเบาๆไปนะแล้วหลังคามันจะฝุ่นฝุ่นมันจะออกแบบปึ๊บเลยแต่ที่ผมใช้จริงๆคือผมมีปั๊มลมอยู่ที่โรงรถที่บ้านสายลมเลยฉีดโหฟุ้งกระจายเต็มหัวนะจะออกจากบ้านฉีดเสร็จยังไปไม่ได้เข้าไปอาบน้ำใหม่ครับผมที่ฝุ่นฟุ้งเลยอ้าว HRV หมดประกันศูนย์อยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ดูไปก็ควิกเซอร์วิสบีควิกได้หมดนะครับได้เลยไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าโอ้โห HRV นี่คือแสดงว่าเพิ่งหมดเลยนะใช่ฮะเพิ่งหมดวารันตีฮะแต่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใช้ข้างนอกได้ใช่ของไอชินเนี่ยจริงๆใช้ไอชินได้เลยครับจริงๆใช้เบอร์ท้าย30นะครับที่เป็นเกียร์สังเคราะห์นะครับสามารถรองรับได้เลยครับจริงๆปัจจุบันใน Honda ในศูนย์บริการเนี่ยปรับมาใช้เบอร์20แล้วนะครับแต่ผมว่ามันใช้ในถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยมันใสเกินไปนะครับสำหรับรถที่ขนาดใหญ่หน่อยครับนะครับใช้ได้หมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใช้ได้หมดของไอชินครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะมาถามต่อสักข้อฮะถามถึงเทียน่าครับตรงที่เป็นโครเมียมที่ตกแต่งภายในเนี่ยขึ้นขี้กากทำไงดีครับขัดด้วยครีมแล้วก็เป็นอีกครับมันทำอะไรไม่ได้จริงๆครับมันก็คือเอาง่ายๆมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีออกซิไดเซชันน้ำความชื้นกับO2 ออกซิเจนบ้านเราเป็นเมืองที่เรียกอากาศร้อนชื้นครับพวกโครเมียมพวกนี้เสร็จหมดแล้วด้วยเพราะพวกนี้มันไม่ใช่โครเมียมจริงมันเป็นพลาสติกบางอันก็เป็นโครเมียมจริงบางอันต้องดูว่ามันมาจากอะไรมาจากตะกั่วชุบโครเมียมพลาสติกชุบพลาสติกชุบโครเมียมหรือตัวเหล็กที่ชุบโครเมียมตามกรรมวิธีแต่ผมเตือนนิดนึงชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกชุบโครเมียมเนี่ยนะครับหลายๆรถยนต์หลายๆยี่ห้อหลายรุ่นใช้วัสดุตัวนี้ถ้าใช้น้ำยาไปขัดเรียบร้อยแรงเกินไปนี่หายเลยนะหลุดเลยเหลือแต่ชิ้นพลาสติกเออไม่ได้นะหน้ามันหายไปเลยใช่มันลอกไปเลยจริงๆนะกรรมวิธีการเซฟที่สุดแต่ที่เขาทำกันก็คือ1ต้องจอดในโรงรถที่คุมอุณหภูมิเขาต้องคุมอุณหภูมิคือประมาณ25องศานะครับก็คุมอุณหภูมิไว้ตลอดเวลา2ก็ต้องจอดในโรงรถที่มีลักษณะปิดทำไม่ได้บ้านเราลอกเข้าไป40องศาต้องจอดในห้องไอ้จกห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงแต่ว่าก็หรือไม่ก็ต้องเป็นห้องที่ปิดปลอดฝุ่นปลอดความชื้นแล้วก็ต้องไล่ความชื้นออกไปหน่อยแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือหาน้ำยาครับเดี๋ยวนี้น้ำยาเยอะมากครับขายในท้องตลาดมีตั้งแต่ขวดละร้อยกว่าบาทไปจนถึงอันนี้เขาบอกเขาใช้น้ำยาขัด
แต่ขัดแล้วมันขึ้นอีกขึ้นก็ต้องขัดกันไปเรื่อยมีเป็นเทคโนโลยีที่ก็ต้องศึกษาดูเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูจำที่ดีเทลที่ Speed Channel เพราะเราร่วมกับ Surf City Surf City นี่เป็นน้ำยาที่ผลิตจากประเทศอเมริกามีมาแบบร่วม100ปีนะประวัติยาวนานมากแล้วเขาบอกว่าน้ำยาเขามีเป็นที่มันเป็นอารมณ์แบบนาโนเทคโนโลยีก็อาจจะช่วยได้บ้างในบางส่วนเร็วๆนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูแล้วสปีดการ์ดแล้วบอกว่าเราทำในเรื่องของคาร์ดีเทลลิ่งนะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูว่าอะไรที่มันใช้แล้วมันดียังไงรับสายดีกว่าตอนนี้คุณปราโมทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับครับจะสอบถามนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับเบนซ์ CLC ครับปี2009ราคา 950,000 นะครับ 950,000 ครับผม GLC เหรอใช่เหรอใช่ครับ2ประตูคอมเพรสเซอร์ครับอ๋อ CLC CLC สีที่เป็นตัว2ประตูอ่ะรุ่นนี้ที่รถน้อยๆหายยากอ่ะราคาแก้วใช่ครับพี่ใช่ครับหลังคาแก้วครับ950,000เลยเหรอ950,000 ครับแพงไปนิดมันแพงไปไหมแพงครับตัวนี้ไม่ถึงแล้วก็ตัวนี้ต้องระวังอยู่2ตัวก็คือว่า1ไฟท้ายหายากมากครับ2คอมเพรสเซอร์ครับระบบอัดแรงอัดเนี่ยแน่นอนดังทุกคันหอนทุกคันซ่อมได้แต่ว่าต้องเตรียมตังค์ไว้ด้วยมีอนาคตไหมครับไอ้มันมีไหมมันก็ถือว่ามันเป็นตัวคูปที่มันแปลกตัวนึงนะที่หายากพอสมควรแต่ราคาวันที่ 950,000 มันแพงไปเพราะล่าสุดอย่างที่ผมเห็นรุ่นน้องผมซื้อมาเนี่ยคันนึงมา 6-7 แสนเองครับครับผม 950,000 แพงไปครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็สั่งอะไหล่ไฟต้องไฟท้ายเก็บสำรองไว้เพราะหายากอะไหล่ไฟท้ายอะไหล่ทับทิมท้ายมันจะแตกลายงาบ่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งมาเป็นสแปร์ไว้แล้วก็เช็คพวกเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรเงี้ยช่วงล่างไม่เท่าไหร่ช่วงล่างมันเทียบกันได้แต่เครื่องยนต์มันตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่มันเป็น C200 ที่มันเป็นระบบคอมเพรสเซอร์มีระบบอัดอากาศพอมันมีระบบอัดอากาศปุ๊บด้วยอายุรถเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันวันนี้ก็ต้องมีแสนกว่าโลแสนกว่าโลเนี่ยมันก็พวกลูกปืนมันก็จะไปวิ่งแล้วมันก็จะหอนลูกปืนดังแต่ซ่อมได้ครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ต้องบอกว่าก็เป็นรถมันยังหล่อในตลาดมันยังหล่อแล้วรถมันก็ยังดูดีขับแล้วมันไม่ซ้ำขับแล้วดูดีแต่ราคาคันนี้มันแพงไปหน่อย950,000ผมว่าราคามันสูงไปคือราคานี้950,000นี่คุณเพิ่มตังค์อีก100,000-200,000ที่คุณได้ W212แล้วนะถ้าเกียร์ตัวแรกไฟเดย์ไลท์งอไฟเดย์ไลท์ตัว L มันตั้งกันล้าน1-2 ล้านเนี่ยตอนเนี้ยเห็นมันแตกดีอะครับพี่พลมันแตกดีแต่ว่าราคามันสูงเกินตัวไปเขาซื้อก็มา600,000-700,000ในรุ่นเนี้ยครับราคามันแพงคือมันแปลกมันแปลกจริงหาได้น้อยจริงแต่ว่ามีน้อยแต่ว่าราคานี้โอ้โหคุณเพิ่มตังค์อีก100,000-200,000คุณได้ SLK 171แล้วอ่ะครับพี่ครับถูกป่ะล่ะ SLK ยังไงก็อนาคตก็ดีกว่าหลอกกว่า BMW 212 E-Class ตาเหลี่ยมยังไงก็อนาคตก็ดีกว่ารถคันนี้ครับนะแพงไปครับผมว่ารถคันนี้แพงมาก950,000แพงมากเจ้าของคงแบบทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะขายแล้วก็ขายตั้งราคาแบบคือ950,000คันนี้ต้องสวยจัดนะสวยจัดสวยจัดเลยครับพี่โบ๊สวยจัดเลยสวยจัดของผมในที่นี้คือหมายความว่าต้องเป็นแบบช่วงล่าง AMG มีชุด AMG body part รอบคันภายในแบบทำมาพิเศษสวยกว่าคนอื่นนะล้อเลื้อเป็น AMG 19แบบดูแล้วแบบเต็มสูบเลยนะครับไฟหน้าต้องเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบดูแบบผิดลุคเลยนะครับพี่ถึงจะได้ราคานี้มันแพงเยอะแต่ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดที่เขาซื้อกันมา C200 ธรรมดาเขาซื้อกันมานี่ครับ600,000-700,000วันนี้เต็นซื้อข้าวก็ไม่ทะลุ50อยู่ที่ปีนะครับ09จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไล่ตามปีจริงๆแล้วเนี่ยมันจะลึกกว่านี้เยอะพอสมควรแต่ว่าอาจจะเป็นการจดที่ช้านะอาจจะลากจดมาปี2ปีแล้วคันนี้ต้องดูดีๆรถจดก็เยอะใช่ CLC อีกคำถามนึงครับพี่บอสผมติดตามสปีดพร้อมนี่มา4ปีแล้วตั้งแต่เอ็กชื่ออาจารย์ฐานนะครับครับผมครับอาจารย์ฐานตอนนี้อยากจะถามว่าแล้วผมก็หยุดติดตามมา2ปีแล้วนะครับอยากถามว่าพี่สุรมิตรไปไหนครับสุรมิตรเขาก็แยกไปทำของเขาเองครับอยู่ช่องอมรินทร์ครับเขาไปติดตามได้เขาไปตามเขาที่ช่องอมรินทร์ทีวีเขาไปทำรายการเขาเองเขาก็คนเราก็มีความฝันไม่เหมือนกันนะเขาก็มีรายการของเขาก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในอมรินทร์ทีวีชื่อรายการเลยนะขับซ่าขับซ่า32ใช่ไหม34ครับ34โทษทีใช่ครับ34ช่องอมรินทร์ฟรีทีวีดูได้เลยนะครับครับ
ครับขอบคุณที่ทุกคนครับขอบคุณครับได้ครับผมครับอ่ะ SMS มาครับบนหน้าจอครับติดฟิล์มใสกันรอยทั้งคันดีไหมครับข้อดีข้อเสียครับคือมันอยู่ที่ฟิล์มที่คุณเลือกนะไอ้การติดฟิล์มใสมันให้คุณและให้โทษเหมือนกันนะข้าวของมันดีมันดีจริงนะอย่างที่เราโฆษณาของไมด้าสิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยคุณเอาแปรงลวดขัดนี่คุณมีรอยเฉียวชนนี่คุณขัดออกนะแต่ถ้าคุณไปเจอของที่มันไม่มีคุณภาพไอ้กาวตัวนี้มันจะทำร้ายรถเราอีกทีนึงอะอย่างล่าสุดผมเจอรถฮาร์เลย์มาที่ไปติดฟิล์มเคลือบมาทั้งคันแล้วไปติดมาแบบไม่ดีคุณเชื่อเปล่าว่าต้องฟื้นฟูสภาพสีทั้งคันนะกาโดเพื่อนอะไปติดมันยี่ห้อดังด้วยนะติดมาผ่านมาจากวันตอนกาโดออกใหม่ๆก็ประมาณ4 ปี 5 ปีลอกออกมานี่มันล่อนแล้วน่าเกลียดมากเลยแล้วมันจะล่อนหลุดแล้วลอกออกก็ไม่ได้เพราะลอกออกมีกาวติดเต็มเลยต้องไปขัดสีทั้งคันโอ้โหแบบวุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นมันเรื่องนี้มันสำคัญมันสมควรเหมือนกันนะครับต้องเลือกโปรดักต์ที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกรดไม่ถึงมันไม่ถึงมันลำบากอีกอันนึงทั้งการติดตั้งด้วยนะถ้าเจอการติดตั้งแบบมีต้องคัตเตอร์มากรีดๆนี่เสียรถเลยนะมันกลายเป็นทำร้ายรถแล้วก็อีกอันนึงคือตัววัสดุที่ใช้นะครับถ้ามันมีหลายเกรดต้องบอกว่ามันอย่างที่เรากล้าพูดเพราะเราไปทดสอบมาแล้วอย่างการลอยของไมดัสเนี่ยแปรงลวดที่เป็นแปรงทองเหลืองเนี่ยผมขัดกับมือแล้วที่ผมขัดเนี่ยผมขัดฝากระโปรง GTR ด้วยนะแล้วคุณผู้ชมที่ติดตามสปีดทอล์กแล้วเคยเห็นสกู๊ปเนี่ยผมไปถ่ายผมขัดกับมือนะตอนแรกผมไม่กล้าขัดนะเพราะเจ้าของรถเขาก็อยู่แล้วก็เจ้าของไมดัสก็อยู่เขาบอกว่าให้ขัดเลยผมก็ลองเลยเริ่มจากรูดๆก่อนเขาบอกแรงๆไม่ต้องไปรูดๆถูเต็มมือเต็มแล้วข้อผมก็ถูเต็มแรงเลยสองมือน้องถูเต็มข้อมันก็เป็นขาวๆขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วเขาไดร้อนเป่ามาหายเหมือนเดิมคือมันคืออยู่ที่คุณสมบัติของตัวฟิล์มที่เอามาติดด้วยแล้วของพวกนี้นะถ้ามันเป็นดีๆมาจากข้างนอกเนี่ยครับมันจะตัดสำเร็จมาแล้วใช่จริงๆวัสดุที่เอามาใช้เป็นพลาสติกใสในเกรดของโพลียูรีเทนนะครับเราเห็นว่ามันใสมากความหนาได้ประมาณเส้นผมหรืออาจจะหนากว่าเส้นผมเล็กน้อยนะครับแล้วก็การขับมันเหมือนกับแรปรถอ่ะพอพูดกันตรงๆเลยนะแรปรถเนี่ยสติ๊กเกอร์มันมีทั้งถูกและแพงใช่ฮะบางคนบอกโหแรปรถคันนึงมันแพงจังก็น่าของดีฮะครับแต่ว่าไอ้ที่เอาของถูกมาแล้วคิดแพงนี่อันนั้นคือไม่เวิร์กนะมันมีหลายเกรดเพราะนั้นมันค่อนข้างจะต้องระวังพอสมควรอยากทำได้แต่ว่าศึกษาหาข้อมูลนิดนึงแล้วพูดคุยเรื่องการรับประกันนิดนึงสำหรับผมนะผมเห็นด้วยนะถ้าสมมติรถเราเนี่ยราคาค่อนข้างสูงในจุดที่จำเป็นนะอย่างเช่นจุดด้านหน้าปะทะนะครับแล้วก็จุดฝากระโปรงหน้ากระชนหน้าใช่ครับจุดนี้มองข้างซ้ายขวาถ้าจำเป็นต้องออกต่างจังหวัดบ่อยนะผมว่าจำเป็นนะครับรถแพงๆนะคือมันช่วยได้คืออย่างแต่ไม่ต้องวันนี้ถ้าคุณขับรถแพงเนี่ยคือเวลามันโดนหินกระเด็นเนี่ยมันคนรถแพงเนี่ยคุณยิ่งเก็บสีเดิมได้เท่าไหร่มันยิ่งคลิปออริจินอลได้มากเท่านั้นถูกป่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจออย่างพวกนี้มันก็เซ็งนะมันต้องทำสีซึ่งโอกาสทำสีโอกาสเพี้ยนก็มีอู่ที่มันไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อรถแพงเนี่ยเขาก็พยายามที่จะคีปให้มันเป็นออริจินอลทุกอย่างเพราะเวลาที่มันเก็บไปในอนาคตอีก 30-50 ปีข้างหน้าถ้ารถคันนี้มันจะเป็นสีเดิมอยู่ราคามันโคตรพลาดเลยนะถูกป่ะในขณะที่รถอีกคันนึงรีสโตร์มาเต็มสูบทำสีใหม่ทำไมในใหม่ราคาไม่เท่ากันนะกับรถแห้งๆเดิมๆที่แบบต้องขอดูแลอย่างดีมันวาบมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหมันก็ดูกันตรงนั้นด้วยฮะแล้วก็จริงๆแล้วชิ้นที่สมบัติที่เขาจะติดกันคือฝากระโปรงหน้ากันชนกระจกมองข้างแล้วก็ถ้าเป็นพวกรถสปอร์ตเขาจะติดกันอีกอันคือบางคนท้ายบางคนซ้ายขวาด้านข้างโป่งหลังอ่ะเพราะว่าบางทีหินมันกระเด็นได้ครับใช่แค่นั้นเองแล้วก็ที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็บางคันเนี่ยเขาบอกว่าบางคันก็ต้องเพิ่มฟิล์มนิรภัยที่กระจกบ้านเรามันโรคจิตไม่รู้มันตายไปหมดยังไงคนพันนี้ที่ชอบปาหินใส่กระจกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมึงฝรั่งเขาก็มึนนะเขาไม่เคยเจอนะไอ้ประเภทแบบเนี้ยแล้วถามว่าตำรวจจับโอ้โหผมร้องไห้เสียใจมากวันนั้นผมทำไปด้วยที่ผมไม่คิดเพราะผมทะเลาะกับแฟนก็เลยหยิบหินมาเฟี้ยงบนถนนเอ้าเกี่ยวอะไรอ่ะถูกป่ะของพวกนี้มันสำคัญแล้วมันก็ช่วยได้เพราะอีกอย่างนึงราคาค่าซ่อมพวกนี้มันไม่ถูกรถบรรทุกผมโดนมาแล้วผมโดนมาแล้วกับตาน้ำตาร่วงเลยรถบรรทุกที่บรรทุกหินบรรทุกอะไรพวกนี้คือก็มีกฎหมายว่ามันมีผ้าใบปิดคือก็ปิดให้มันสนิทอย่าให้มันกระลูกกระเด็นลงมาใช่แล้วอีกอย่างนึงรถพวกนี้เวลาออกจากไซต์งานเขาไปแคะหินตามร่องยางด้วยถูกป่ะใช่พอออกมาแล้วตัวดีดเลยแล้วผมเคยโดนมาแล้วคุณผู้ชมกับตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้ม
กระจกบานนึงเนี่ยนะประกันขาดนี่มันบานสี่หมื่นนะสามสี่หมื่นบาทถูกป่ะอย่างผมเคยใช้เลนส์โชเวอร์นี่กระจกบานละ85,000กระจกหน้าเพราะมันมีไร้ฝ้าซ่อนอยู่ในกระจกด้วยแล้วต้องไปนำเข้าอย่างเดียวกระจกบานไม่มีประกันไม่ถึงกระปาดเหงื่อเถ่าสุดเลยนะแต่พอมีฟิล์มพวกนี้มันช่วยได้หรือไม่ต้องอะไรมากครับไอ้โทรศัพท์เนี่ยเหมือนกันฟิล์มกันรอยเหมือนกันโทรศัพท์เนี่ยผมเนี่ยหล่นมาไม่รู้กี่รอบแล้วโอ้โหมันเปลี่ยนหน้าจอไม่ใช่เรื่องสนุกนะใช่ป่ะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของไอชินดีกว่าฮะวันนี้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์เพราะว่าไอชินเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆ OEM แล้วก็น้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ของไอชินเนี่ยนะฮะผลิตโดยสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ลดการสึกหรอการสึกกร่อนภายชิ้นส่วนภายในของเกียร์ด้วยไปชมเรื่องราวของไอชินน้ำมันเกียร์ครับ Preview รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง